สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาเที่ยวจันทบุรีนะคะแล้วเราก็เข้าพักที่ชาเตียมกอล์ฟรีสอร์ทสอยดาวนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่บนรถกอล์ฟนะคะเพื่อที่จะไปชมสนามกอล์ฟนะคะบนเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะคะที่นี่คือเป็นสนามกอล์ฟที่ใหญ่มากและสวยที่สุดเลยนะคะในประเทศไทยนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบตีกอล์ฟนะคะแนะนำที่นี่เลยนะคะวิวสวยมากนะคะแล้วก็มีความเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวนะคะแถมพนักงานก็บริการดีมากๆด้วยค่ะด้านหน้าเรานะตรงนี้จะเป็นภูเขานะคะคือสวยมากใกล้กับเมฆมากเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆค่ะสำหรับราคาห้องพักดูลักซ์นะคะจะอยู่ที่ 2,800 บาทต่อห้องต่อคืนนะคะรวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านแล้วนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะมาตีกอล์ฟนะคะเขาก็จะมีแพ็กเกจนักกอล์ฟให้นะคะจะอยู่ที่ 4,700 บาทต่อห้องต่อคืนนะคะสำหรับตีกอล์ฟ1ท่านนะอันนี้คือรวมกินฟรี18หลุมแล้วนะคะแล้วก็ราคาอันนี้นะคะยังไม่รวมแคดดี้อีก350แล้วก็รถกอล์ฟอีก700บาทนะคะต่อท่านต่อรอบนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ตีกอล์ฟนะแต่ว่าอยากจะมาเที่ยวที่สนามกอล์ฟที่นี่นะคะเขาก็จะมีรถกอล์ฟให้บริการนะคะโดยแบ่งเป็นรอบๆนะคะแล้วก็จะพาเราชมบรรยากาศรอบๆสนามกอล์ฟเอาละค่ะตอนนี้เรามาถึงที่หลุม14แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะทุกคนสามารถถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนเขาได้นะคะอันนี้เขาก็จะจอดแวะให้เราถ่ายรูปกันนะคะทุกคนคือใครที่ชอบธรรมชาตินะคะได้ตีกอล์ฟที่บรรยากาศดีๆนะคะแนะนำที่นี่จริงๆค่ะเงียบสงบแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะแถมอากาศก็ดีมากเลยนะคะเย็นกำลังดีเลยค่ะทุกคนไม่ร้อนมากนะตอนนี้พี่เขาก็จะขับพาเราไปชมจุดอื่นในสนามกอล์ฟกันนะคะขวามือนี้นะคะจะเป็นหลุม1นะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบตีกอล์ฟนะคะเขาก็จะพาไปตีตามหลุมต่างๆนะคะข้อควรรู้อีกอย่างนะคะสำหรับการพักที่นี่นะคะก็คือกลางคืนนะคะเขาจะไม่อยากจะให้นักท่องเที่ยวนี่ออกมาหลังจาก 6:30 นะคะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยก็คือจะมีช้างออกมาเดินเล่นกันค่ะทุกคนตรงนี้คือจุดไฮไลท์เลยนะคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะทั้งมาตีกอล์ฟหรือว่ามาเก็บภาพกันนะคะตอนนี้เราก็ชมครบแล้วนะคะสำหรับภายในสนามนะตอนนี้กำลังจะเข้าที่พักแล้วนะคะพี่ๆเขาก็จะพาเราไปส่งที่โรงแรมแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโรงแรมนะคะแล้วก็ส่วนของร้านค้าขายของสำหรับตีกอล์ฟนะคะทุกคนด้านหน้าขวามือจะเป็นที่พักแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คเอาท์กันโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงในตัวอำเภอเมืองแล้วนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่บริเวณสะพานนิรมนนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันนะคะเพื่อไปโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมนนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าโบสถ์คิสเมืองจันทร์ค่ะทุกคนใครที่มาเที่ยวเมืองจันทร์นะคะสิ่งที่ต้องแวะเลยก็คือชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะคะแล้วก็โบสถ์คิสเมืองจันทร์นะคะทุกคน
ตอนนี้นะคะเราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเน้นเป็นการขายของกินนะคะขนมนะคะเรียกว่าเป็นร้านเป็นชุมชนที่รวมนะคะของกินแล้วก็เป็นโลคอลนะคะสำหรับใครที่ชอบกินชอบช็อปนะคะก็ต้องมาที่ตลาดนี้นะคะเขาก็จะมีร้านคาเฟ่นะแล้วก็เนี่ยเนี่ยอันนี้คือร้านคาเฟ่นะคะเก๋มากๆเลยค่ะก็จะเป็นออกแนวโลคอลหน่อยนะคะทุกคนก็คือเดินชมบรรยากาศเก่าๆนะคะบริเวณชุมชนริมแม่น้ำจันทบุรีนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาทานอาหารกลางวันนะคะแล้วก็ร้านที่อยากจะแนะนำก็คือจันทรโภชนานะคะทุกคนร้านนี้คือเป็นร้านที่เก่าแก่มากๆนะคะใครที่มานะคะแนะนำนะคะต้องมาลองค่ะอันนี้เป็นอาหารที่เราสั่งนะคะผัดผักกูดนะคะแล้วก็น้ำพริกปูหล่นนะคะแล้วก็แกงหมูชมวงนะคะน้องนี่คือไฮไลท์นะคะคือมาเนี่ยต้องสั่งเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะจะออกเหมือนแบบขาหมูเนาะมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยนึงเอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับทริปเที่ยวจันทบุรีนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลยนะคะ